จนกลายมาเป็นของใช้และของตกแต่งบ้านที่ยังคงเสน่ห์ของงานพื้นบ้านไทยเอาไว้อย่างครบถ้วนค่ะร้านที่เราพูดถึงมีชื่อเก๋ๆว่าพากาเมียนที่มีหน้าร้านสวยๆตั้งอยู่ริมถนนรามอินทราเลยจากปากซอยรามอินทรา73ไปไม่ไกลค่ะก็จะพบกับร้านที่ภายในเต็มไปด้วยสีสันและลวดลายของผ้าขาวม้าที่ถูกดีไซน์เป็นสินค้าต่างๆทั้งของใช้และของตกแต่งบ้านสินค้าแต่ละชิ้นของร้านก็มาจากการต่อยอดธุรกิจของคุณแอนเจ้าของร้านคนสวยที่พัฒนาจากกิจการโรงงานผ้าขาวม้าของทางบ้านให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งบ้านที่มีดีไซน์เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครกว่า40แบบอย่างเบาะรองนั่งก็มีทั้งทรงเอาอย่างพวก220ตามมาสอบหากันได้ครับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 9:30 น. ถึง 5:00 น. นะคะวันนี้เวลาของช่วงสอบหามาฝากหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ